วิธีดาวน์โหลดแล้วก็ลงโปรแกรม Audacity ใน Windows นะฮะก่อนอื่นเลยดาวน์โหลดมาในหน้าลิงก์ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปก็กดดาวน์โหลด for Windows ตรงนี้ได้เลยครับมาหน้านี้ครับรอสักพักเดี๋ยวดาวน์โหลดจะเด้งขึ้นมาถ้ามันไม่เด้งเราก็กดเลือกเอานะว่าเป็น64บิตหรือว่า32บิตเด้งขึ้นมาแล้วครับโหลดไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันกดเซฟกดเริ่มดาวน์โหลดแค่นี้เองครับไฟล์เล็กๆโหลดเสร็จแล้วแล้วก็ทำการดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาเพื่อติดตั้งกดโอเคกด next ขั้นตอนนี้นะครับกด next รัวๆเลยครับพอเสร็จก็รอมันติดตั้งให้เสร็จครับแล้วก็กด next อีกทีหนึ่งครับกด finish ครับมันจะทำการเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเป็นอันเสร็จการติดตั้งแล้วก็ลบไฟล์เก่าทิ้งนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองวิธีการลง Audacity ส่วนวิธีการใช้งานก็ดูคลิปถัดไปนะครับอยู่ที่ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับผม